สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งแช่น้ำปลานะครับกุ้งแก้วแช่น้ำปลานะครับสูตรกุ้งเด้งๆเลยนะครับเบสจะสอนวิธีทั้งหมดเลยนะครับการทำกุ้งให้เด้งนะเดี๋ยวตอนแรกเรามาทำกันเลยนะครับเริ่มจากนี่เบสจะทำเลยนะครับวันนี้เทกุ้งลงไปนะครับเบสล้างแล้วนะกุ้งอ่ะตัดหัวออกนะครับเพื่อนๆเราจะไม่ใช้เราจะใช้แต่ตัวนะวันนี้นี่นะครับกุ้งเราตัดหัวอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวตรงส่วนหัวกุ้งเนี่ยเบสจะไปทำหัวกุ้งทอดนะครับเอาแต่ตัวเขานะครับวันนี้ไปได้กุ้งมาจากโลตัสนะครับไม่แพงเพื่อนๆราคาถูกนะครับตัดเอาแต่หัวนะไม่ใช่ตัดหัวออกโอเคเดี๋ยวไว้มาเจอกันเพื่อนๆเบสขอตัดหัวก่อนเรามาขั้นตอนนี้กันเลยนะครับหลังจากที่ตัดหัวกุ้งเสร็จแล้วนะครับเบสจะปอกเปลือกนะปอกเปลือกกุ้งนะครับก็ปอกปกตินะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราจะเว้นช่วงห่างเขาไว้ช่วงข้อสุดท้ายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจับกินเนี่ยมันจะได้จับสะดวกนะนี่อย่างนี้นะครับเห็นไหมให้เหลือห่างข้อสุดท้ายตรงนี้ไว้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเบสทำให้ดูอีก2ตัวนะก็ปอกปกติเลยครับเหลือห่างข้อสุดท้ายเขาไว้นี่ก็อย่างนี้ครับนี่อ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับวิธีทำกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยหรือว่ากุ้งกรอบกุ้งเด้งเนี่ยไม่ยากนะครับเพื่อนๆแต่ก็มีขั้นตอนที่น่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวเบสจะมาทำให้เพื่อนดูนะครับนี่เห็นไหมเหลือข้อสุดท้ายไว้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเรามาขั้นตอนนี้เลยนะครับหลังจากที่เบสปอกกุ้งปอกเปลือกกุ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเรามาดึงเส้นหลังเส้นกลางหลังเขาออกนะครับเส้นขี้นะครับนี่นี่นะครับนี่เห็นไหมเพื่อนเบสทำไม่โดนกล้องสักทีเลยอ่ะเดี๋ยวใกล้ๆกล้องหน่อยนะครับอีกรอบนึงนะครับเบสก็มองไม่ค่อยเห็นหาเส้นเขาอยู่นี่นะครับดึงเขาออกมาอย่างนี้เห็นไหมเพื่อนค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำทีละตัวนี่ดึงเขาออกอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปทำให้ดูอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขอทำก่อนนะครับทั้งหมดนะเดี๋ยวทำเนี่ยดึงออกนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับนี่กุ้งเราก็จะไม่มีเส้นขี้แล้วนะครับที่หลังเขานะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเบสขอทำก่อนเนาะแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราดึงเส้นกลางหลังของกุ้งออกหมดแล้วนะครับเราจะมาคลุกกันเลยนะครับเริ่มล้างกุ้งขั้นตอนแรกนะครับเทกุ้งใส่ชามล้างนะครับเติมเกลือลงไปนะครับแล้วก็ขยำนะครับเพื่อนๆเห็นไหมไปกวงเพื่อนจะไม่เห็นขยำเขานะครับอันนี้เป็นการล้างขั้นตอนที่1ทั้งหมดเราจะล้างทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับเขากุ้งนะนี่นะครับโอเคเติมน้ำแข็งลงไปนะครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราล้างออกนะล้างเขาออกนะครับเพื่อนๆล้าง2รอบนะอ
เทกุ้งใส่ชามล้างนะครับอีกรอบมาถึงขั้นตอนที่2นะครับเริ่มล้างกุ้งรอบที่2เราก็จะเพิ่มแป้งมันมาด้วยนะครับเริ่มใส่ที่เกลือนะครับอ่ะแป้งมันก่อนดีกว่าแป้งมันนะครับ1ถ้วยครึ่งนะครับแล้วก็เกลือนะครับเท่ากันกับเมื่อกี้นะแล้วขยำนะเพื่อนเติมน้ำสักนิดนึงขั้นตอนนี้จะเป็นการล้างคาวออกนะครับแล้วก็จะเป็นการทำให้กุ้งเด้งขึ้นนะครับนี่เพื่อนเห็นเดี๋ยวขั้นตอนนี้เบ๊จะเอาเข้าช่องฟีดนะครับแลบก่อนนะเพื่อนเข้าช่องฟีดหรือช่องเย็นช่องแข็งธรรมดาเนี่ยแหละ10นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะเพื่อนๆเริ่มจับเวลาที่10นาทีนะครับโอเคเราเอากุ้งแช่ไว้ในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะเราจะมาปรุงน้ำกุ้งแช่น้ำปลากันนะครับเริ่มที่น้ำตาลมะพร้าวนะครับ1ช้อนโต๊ะนะถ้าใช้น้ำตาลทรายเขาก็จะไม่ใช่มันจะไม่ออกสีนี่นะครับไม่ออกสีน้ำตาลนะเพื่อนๆน้ำปลานะครับ3ช้อนโต๊ะนะเพื่อนๆวันนี้ไม่ใช้น้ำปลาของเมกาเชฟนะครับเขาจะหอมพิเศษนะน้ำเปล่านะครับ3ช้อนโต๊ะเหมือนกันเพื่อนคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลละลายนะไม่ยากเพื่อนๆแต่แค่ของที่เราต้องเตรียมอ่ะเยอะนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่น้ำตาลละลายเลยนะครับหอมน้ำปลามากเลยนะครับเพื่อนๆน้ำตาลก็ละลายแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเบสจะขอชิมสักนิดนึงนะครับว่ารสชาติมันได้หรือยังนะครับได้แล้วเพื่อนๆหวานนะครับออกหวานนำแล้วก็หอมกลิ่นน้ำปลาตามนะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเบสจะเอาไปราดที่กุ้งนะครับครบ10นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราจะมาล้างออกทั้งหมด3น้ำนะครับเพื่อนๆล้างแป้งมันเขาออกเนาะในกล้องเห็นใช่ไหมครับเห็นไหมเอ่ยสัมผัสได้ถึงความเด้งเลยเพื่อนล้างออกทั้งหมด3น้ำนะครับแป้งมันเนี่ยเขาจะช่วยทำความสะอาดให้กุ้งเนี่ยไม่ลดกลิ่นคาวลงไปนะครับใส่ลงไปอีกรอบนึงครับรอบสุดท้ายล้างดีๆเพื่อนๆเรากินเองนะทำดีๆนะครับเรียบร้อยขั้นตอนนี้นะครับเสด็จให้กุ้งเขานี่สักนิดหนึ่งเอาลงหม้อคุกเหมือนเดิมนะครับมาขั้นตอนนี้นะครับเราใส่เกลือลงไปเท่าเดิมนะครับเพื่อน
เดี๋ยวเราจะล้างเขารอบสุดท้ายนะครับต่อด้วยโซดาครับเขานะครับขยำนะครับล้างเขาเติมน้ำแข็งลงไปครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ทำให้กุ้งกรอบนะครับโอ้เนื้อเด้งเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเบสเติมเกลืออีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับแล้วล้างออกนะครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับนี่กุ้งกรอบของเรานะครับกุ้งเด้งนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราล้างกุ้งเมื่อกี้3รอบสุดท้ายนะครับล้างโซดาล้างเกลือนะครับเขาให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเลือกกุ้งเขาลงนะครับให้เขาเสด็จน้ำสักนิดนึงนะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการแช่น้ำปลานะครับเพื่อนๆอยากจะเลี้ยงกุ้งแบบไหนก็ตามใจนะครับแต่ว่าวันนี้เบสอยากเลี้ยงแบบนี้นะให้กุ้งเขาสวยๆสักนิดนึงนะครับวันนี้เบสซื้อกุ้งมาทั้งหมด130บาทนะครับจากโลตัสนะครับครึ่งกิโลนะครับน้ำตัวนี้ที่เบสสอนทำไปแล้วนะครับน้ำคุกกุ้งแช่น้ำปลานะครับเราราดลงไปได้เลยนะล่าลงไปเลยครับเพื่อนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะแช่ตรงนี้ในตู้เย็นนะครับอีก10นาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับขั้นตอนต่อไปนี้เบสจะไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับปะเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยครับหลังจากที่เราเค้ากุ้งนะครับที่ราดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเบสก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็น10นาทีเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ไม่ให้เสียเวลานะเบสจะมาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเริ่มที่พริกนะวันนี้พริกเราใช้เป็นพริกขี้หนูนะครับความเผ็ดแล้วแต่ชอบนะเพื่อนน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราไม่ยากนะครับหลายๆคลิปเบสเคยสอนทำไปแล้วนะครับเพื่อนๆน้ำปลากับน้ำปลากับน้ำมะนาวเนี่ยเท่ากันนะครับน้ำตาลนิดหน่อยนะแล้วแต่ความชอบนะวันนี้เบสจะทำให้ออกเผ็ดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอาหารทะเลของเราเนี่ยมันต้องคู่กับของเผ็ดครับถึงจะอร่อยนะเพื่อนๆที่สะดวกจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะครับแต่เป็นว่าถ้าตำเอาเนี่ยมันจะหอมกว่านะใส่รากผักชีด้วยนะครับ3รากนะเพิ่มความหอมครับกระเทียมครับ3กีบเพื่อนน้ำปลาครับ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อที่น้ำมะนาวนะครับเท่ากันหรือมากกว่าก็ได้นะครับมะนาวช่วงนี้ไม่มีน้ำเพื่อน
เริ่มเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะครับอุ้ยข้าวหน้าไม่มีน้ำเลยครับส่วนตัวไปชอบรสเปรี้ยวนำนะครับมะนาวไม่ค่อยมีน้ำเลยเพื่อนไม่รู้เปรี้ยวเปล่าแต่วันนี้ไปใช้3ลูกเลยนะไม่มีน้ำเลยครับมีแต่เปลือกหนาตึ๊บเลยครับโอเคเราใส่น้ำตาลนะครับเพื่อนๆนิดหน่อยนะเบสจะใส่ก็ประมาณสัก1ช้อนชาได้นะครับประมาณนี้คนนะครับให้น้ำตาลเขาละลายสักนิดนึงนะเดี๋ยวไปขอชิมนิดนึงนะจะได้แล้วนะความเปรี้ยวโอเคแล้วครับเพื่อนๆโอเคน้ำจิ้มซีฟู้ดเราได้แล้วครับเดี๋ยวไปเจอขั้นตอนต่อไปเลยครับเพื่อนๆไปนี่เสร็จแล้วครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเรามานับถอยหลังกันนะครับ4 3 2 1ไปเดี๋ยวเราไปเอาในตู้เย็นกันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับกุ้งแก้วแช่น้ำปลาของเราตาดามาแล้วนะครับนี่ครบ10นาทีแล้วนะครับมาเดี๋ยวเบสจะจัดเรียงให้สวยๆเลยนะครับในจานของเรานะครับวันนี้จานของเรามีผักชีนะครับแล้วก็โหระพานะครับนี่มีกระเทียมซอยเล็กๆนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำกันไปนะครับเมื่อกี้นะมาเดี๋ยวเบสจัดเรียงเลยนะครับสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เบสสอนหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งสูตรกุ้งเด้งนะครับแล้วก็น้ำราดกุ้งแช่น้ำปลานะครับเพื่อนๆเลือกเอาตัวใหญ่ดีกว่าเพื่อนๆไปลองทำกันดูได้นะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าขั้นตอนการเตรียมของอาจจะเยอะสักนิดนึงนะเขาเสิร์ฟกันกี่ตัว12ตัวเพื่อนๆ1 2 3 4 5 6 7 8ตัวเล็กเดี๋ยวเอาออกนะครับเดี๋ยวเอาไซส์เท่ากันนะ9 10เดี๋ยวเวจะทำให้ได้12 11นะครับ12อุ้ย12นะครับหล่นนะไม่เป็นไรเพื่อนๆเขียงสะอาดอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับกุ้งแช่น้ำปลาของเราเบสก็จะใส่ตัวนี้นะครับกระเทียมนะครับมันต้องกินคู่กันอยู่แล้วนะโอเคเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะครับกุ้งแก้วแช่น้ำปลาสูตรกุ้งเด้งนะครับมีวิธีทำหลายอย่างในคลิปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูจนจบนะเพื่อนๆจะรู้ว่ามีขั้นตอนการทำหลายอย่างมากเลยนะครับกว่าจะได้กุ้งแก้วจานหนึ่งเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากนะครับโอเคเดี๋ยวไงเบสวันนี้เบสฝากสูตรนี้ไว้นะครับให้เพื่อนๆได้ไปลองทำนะเป็นวิชาให้กับหลายๆคนนะครับที่พยายามหาสูตรอยู่นะครับวันนี้เบสได้สูตรมาแล้วนะครับก็มาให้เพื่อนๆนะกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่น้ำราดนะครับน้ำที่เราไปแช่มาเมื่อกี้10นาทีนะครับเพื่อนๆปรุงตรงนั้นนะครับให้ได้รสเป็นมาตรฐานของตัวเองนะถ้าเพื่อนๆจะทำขายนะครับให้ได้มาตรฐานเป็นของร้านของเรานะครับแล้วรสชาติเนี้ยเป็นรสชาติกลางแล้วเราโอเคแล้วเราก็จัดเลยครับทำขายได้เลยนะวันนี้เบสมาทำสอนเป็นพื้นฐานนะครับใครจะไปปรับสูตรเพิ่มเติมอะไรตามนอกเหนือจากนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับเบสจะดีใจมากเลยนะถ้าเพื่อนๆมาคอมเมนต์ข้างใต้ว่าพี่เบสสอนทำแล้วอร่อยนะครับสูตรนี้ดีอะไรนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube นะที่หมีอ้วนพากิน Channel นะครับที่ Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบสด้วยนะครับที่ Bear Cup Channel นะครับยังไงมีสูตรอะไรดีๆเบสก็จะมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับนะวันนี้เขาฮิตกันนะครับเบสก็มาจัดเลยครับทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยการทำกุ้งกรอบเนี่ยกุ้งเด้งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถึงจะยุ่งยากยังไงก็อยากให้เพื่อนๆได้ความรู้ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันเบสลากันไปแล้วจริงๆจังๆแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันขอบคุณครับบ๊ายบาย